มันก็ชัดอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้ามันคมกว่านี้ได้มันจะดีเพราะว่าตอนนี้มันจะออกแนวแอบนิ่มเนาะคือพี่จะบอกอย่างนี้คือเวลาที่หนูไหลผ้าค่ะอ่ะผมเต้นจบห้องอ๊อฟมันควรจะต้องหยุดแต่บางทีมันมีไหลต่ออ่ะซึ่งอันเนี้ยบางทีมันทำให้ไม่สวยลองปรับปรุงนะคะแล้วก็เรื่องมือดูสายแขนค่ะแขนดีกว่าโอ้ขาไม่เท่าไหร่แต่ว่าแขนเนี่ยค่ะนักกีฬาเป็นวงที่ใช้แขนเยอะถูกไหมหนูระวังให้ดีเพราะว่าบางคนนะคะจะห่างกันคนละครึ่งบีทครึ่งบีทระวังตรงนี้ให้ดีถ้าเกิดว่าได้ไปกว่านี้นิดนึงอ่ะจะสวยมากเลยเสริมให้อีกนิดนึงมีท่าที่แบ็คพิงจะชอบมีทุกเพลงคือท่าที่มุดท่ามุดท่าลอดระวังดีๆเพราะว่าหนึ่งเมื่อกี้เห็นเหมือนว่าขึ้นไม่ทันหรือเปล่าอาจจะหลุดถ้าจังหวะไม่ดีชนตอนนั้นถ้าด้วยความที่มันเป็นท่าที่ต้องเต้นพร้อมกันทั้งหมดถ้าผิดแม้แต่คนเดียวผิดจังหวะแม้แต่คนเดียวชนเพราะฉะนั้นหนูต้องจับจังหวะท่านี้ดีๆการลุกการก้มการถอยแม้แต่แค่ขึ้นก้าวหนูก็ชนเกิดได้เพราะฉะนั้นหนูระวังตรงนี้ดีๆนะครับทุกเพลงที่มีท่ามุดและแบ็คพิงเยอะมากโดยเฉพาะหนูที่เป็นลมเพลงหนูต้องมุดเรื่อยๆแหละระวังดีๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ติ๋งน้องอยากฟังพูดโอเคอยากฟังพี่พูดอะไรว่าไหมก็พี่ความเห็นต่างกับกรรมการสองคนนี้นะครับไม่รู้คิดเองจริงๆพี่ชอบการจัดระเบียบร่างกายของ4คนนะการจัดระเบียบร่างกายมันไม่ต้องเป็นการเตรียมก้าวหรือว่าการไปยืนที่บล็อกหรือการสลับอะไรสักอย่างนี้เนี่ยพี่ดูแล้วมันชัดที่พี่ดูนะครับมันชัดนะครับก็คือเหมือนกับน้องเตรียมเรื่องพวกนี้มาได้ดีนะครับแต่เรื่องรายละเอียดก็ให้พวกเขาฟังพวกเขาไปนะแล้วก็ลิปซิงค์น้องที่มัดเหมือนกับเวลาน้องร้องลิปซิงค์งับคำเนี้ยมันดูแบบคือร้องก็ร้องให้มันชัดๆอย่างเพื่อนแต่ร้องชัดร้องชัดไปเลยเข้าใจป่ะไม่ต้องห่วงไม่สวยน้องไม่สวยอยู่แล้วร้องเล่นวุ้ยแรงเหรอไม่พี่ชอบอุ้มตุ้นเมื่อกี้ไม่เป็นไรฝากไปฝึกเรื่องกับคำเวลาพอเหมือนกันน้องแบบน้องพยายามกระซิบพูดเบาๆก็ได้เวลาร้องก็ปุ๊บออกมาให้มันชัดเจนเนาะโอเคมีแค่นั้นไม่น้อยใจนะน้อยใจเดี๋ยวเลี้ยงข้าวมีข้าวสตาร์ทเหลือโอเคครับขอบคุณครับค่ะโอเคขอบคุณน้องๆพีคเลเวลด้วยนะคะดูสาวๆกันไปแล้วต่อไปเจอกับวงหนุ่มๆกันบ้างดีกว่านะคะดีจังดีจังวงถัด